มที่เกิดในวันพุธครับคนวันพุธนะครับผมหยิบออกมาแล้วต้องบอกว่าไม่ถือว่ามีโชคนะครับการงานถ้าทำหลายอย่างเนี่ยโลเลปรับเวลาไม่ได้หงุดหงิดใจกับผู้ร่วมงานหรือเจ้านายนะครับอยากออกจากงานอยากเปลี่ยนงานยังทำไม่ได้ตอนนี้เพราะฉันยังไม่มีงานใหม่ยังไม่แข็งแรงพอกำลังลังเลอยู่เอาไงดียื่นอีเมลไปเลยนะฮะหลายๆที่นะครับเพื่อความสบายใจหรืออีกในหนึ่งบางอายุบางสภาวะคนวันพุธอยากเป็นเจ้าของกิจการผมแนะนำแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าที่ทำงานคุณยังมีความมั่นคงอยู่ให้ทำงานเพิ่มครับการทำงานเพิ่มจะทำให้เราเบี่ยงเบนความสนใจและมีความหวังกับสิ่งที่คุณทำใหม่ๆเมื่องานใหม่แข็งแรงหรืองานอดิเรกแข็งแรงคุณจึงสามารถออกจากงานประจำได้อย่างเต็มที่ครับความรักโดดเดี่ยวถึงมีคนรักก็เหมือนไม่มีเขาไม่เห็นใจและไม่เข้าใจในสิ่งที่เราผจญอยู่อาจจะต้องตัดสินใจคนเดียวคนวันพุธที่มีปัญหาเรื่องการเงินจะได้รับการแก้ไขแต่ไม่ในสัปดาห์นี้ยังไม่ทันนะสิ้นเดือนมาในบางทีเงินหมดเลยนะนะครับต้องทำงาน 2-3 อย่างขึ้นไปครับระวังทะเลาะกับคนรักครับนะเลขที่ถูกโฉลกคือเลข2 1และ5โชคไม่มีอย่าเล่นเยอะนะครับสำหรับคนวันพุธ